บอกนี่ไม่เอานะไม่เอาหนักพี่61อะค่ะพ.ศ. 61เพราะว่าเขาเข้ามาพื้นที่อะเราถึงจะรู้ว่าเขาเข้ามาปักหมุดอะเราถึงจะรู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเขาถามเขาเขาก็ไม่บอกด้วยวันมาปักอะถามว่าทำอะไรเนี่ยมาปักอะไรเนี่ยเขาก็ไม่บอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำอะไรจนต้องมาสืบกันเองว่าเขาเข้ามาทำอะไรถึงได้รู้เขาถึงจะบอกว่านี่คือเขาตำรวจไว้คะแนนแปลงที่สองเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งคือเขาระบุเลยว่าเขาเอาแปลงเหมาะสมที่สุดตรงเนี้ยแปลงเนี้ยเหมาะสมที่สุดก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมตำรวจไว้ต้อง6แปลง7แปลงเนี่ยทำไมตรงนี้เหมาะสมที่สุดเราก็ถามเขาเหมือนกันเนี่ยว่าคะแนนเนี่ยเอาจากตรงไหนมาวัดว่าตรงนี้เหมาะสมที่สุดเขาก็บอกว่าเขาให้คะแนนแปลงนี้แปลงนี้แปลงนี้แล้วถามว่าเขาให้คะแนนเนี่ยชาวบ้านไม่ได้เป็นคนให้คะแนนเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าประชาชนมีส่วนร่วมฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาบอกว่าประชาชนมีส่วนร่วมแต่ประชาชนไม่ได้ออกความคิดเห็นเลยเลยเขาก็มาปักเอาปักเอาตรงเนี้ยก็จะว่าท้อบางครั้งมันก็นึกท้อเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้เราสู้กับใครเราก็ว่าอย่างนี้อำนาจตรงไหนเราก็ไม่รู้เพราะเราชาวบ้านมันก็แต่ว่าเหตุผลของเราก็คิดว่าของเรามีพอสมควรเหมือนกันแต่เขาจะฟังเราหรือไม่ฟังเราก็ไม่รู้นะตรงเนี้ยเขาจะฟังหรือไม่ฟังเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทํากินเราก็ไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรเพราะว่าเราเกิดมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ทําเกษตรแบบทําไร่ทําสวนทํานาทําอย่างนี้มาหลายชั่วคนแล้วและพื้นที่ที่นี่น่ะมันอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตภาคกลางนะจังหวัดนครปฐมเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากที่สุดไม่มีที่ไหนเทียบเท่าที่อื่นแห้งแล้งหมดแต่ที่นี่ทำกินได้ทั้งปีปลูกอะไรก็งามหมดมีทุกอย่างครบนะที่บางเลนกันนะครเชียงศรีเนี่ยมีครบหมดเลยมีตั้งแต่นาข้าวพืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับบ่อปลาบ่อกุ้งมีหมดครบสวนกล้วยไม้สวนไทรประดับสวนพลูของส่งออกนอกคือที่เราสู้มาทุกวันนี้เราปกป้องอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดนครปฐมไม่ใช่ว่าเราต่อสู้เพื่อตัวคนเดียวนะเราสู้เพื่ออู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดนครปฐมเลยถามว่ากรมท่าอากาศยานน่ะทางกรมท่าน่ะเขามีสมองเอาส่วนไหนมาคิดที่เขาจะเอาพื้นที่สีเขียวอะไปทำสนามบินเปลี่ยนจากนาข้าวพืชสวนอะไรต่างๆมาเป็นตึกมาเป็นปูนผลกระทบนั้นไม่ใช่คนไม่มีที่อยู่ที่ทำกินนะนกมันยังไม่มีที่จะอยู่เลยนกปักห่างนกกระยางมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็ต้องอพยพเหมือนกันทางกรมท่าเขาคิดอยู่ง่ายๆว่าพื้นที่ 3,500 ไร่เนี่ยเขาคิดว่ามันน้อยมากแต่สำหรับพวกเรานะมันเยอะมากมายมหาศาลเลยมีกันแล้วไหมฮะเดี๋ยวหลังจากที่ทำปัจฉิมไปแล้วเอาเพราะเราไม่รับธนาคารอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละให้เด็กขยายนี้ก่อน
ขยายสนามบินสร้างสนามบินทั้งเมืองต่อทั้งเมืองสุวรรณภูมิถ้าให้สรุปเองชาวบ้านก็ยังมันยังอึมครึมจากจากไอ้เจ้าของโครงการเนี่ยเพราะว่าเจ้าของโครงการคืออย่างกรมท่ายังไม่ได้ชี้แจงอะไรมาเลยแม้กระทั่งผลประชุมที่ของที่ราชภัฏเมื่อล่าสุดอันนี้หนังสือฉบับนี้ผมไม่ทราบว่าของกรมท่าน่าจะได้รับเหมือนกันผมเพราะถ้าเกิดกรมท่าได้รับเนี่ยน่าจะเอาตรงนี้ไปพิจารณาด้วยเพราะอย่างน้อยเนี่ยวุฒิสภาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันก็อยากจะฝากหนังสือตรงนี้ให้กับทางกรมท่าหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับไปพิจารณาด้วยก่อนที่จะตัดสินใจที่มาทำตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงของถ้าพูดถึงของกรมท่าจริงผมคิดเอาอย่างนี้ว่าเขาลงทุนไป23ล้านเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยเขาใช้เงินหลวงไปแล้วเนี่ย20กว่าล้านเนี่ยเขาต้องบอกว่าเหมาะสมไว้ก่อนถ้าเกิดไม่เหมาะสมเนี่ยโครงการที่เขาเสนอมาเนี่ยมันต้องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วแต่ขออยู่เรื่อยขอจนเราชินหมดแล้วตอนนี้คือชินแสงระหว่างตอนนี้มันก็มีหนังสือฉบับนี้ฉบับเดียวที่ทำให้ชาวบ้านแบบใจชื้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันอย่างน้อยเขาก็มองแล้วว่าตรงนี้มันไม่เห็นด้วยในหลักการเดียวกับของชาวบ้านนี่แหละว่ามันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจริงๆถามว่าคุณไปดูเนี่ยทำข่าวออกไปเนี่ยรอบๆแล้วก็มาถมตอนนี้อย่างเลยไปแค่สุพรรณหน่อยเดียวอะบางที่ยังทำกินไม่ได้แล้วนะแต่บ้านเราเนี่ยที่อยู่เนี่ยใน 3,500 ไร่เนี่ยยังขี่รถไปดูได้เลยเนี่ยยังทำกินได้ทุกที่ทุกตารางนิ้วมันน่าจะได้อะนะถ้าพื้นที่ตรงนี้ไปจริงๆอ่ะมันจะเสียพื้นที่แล้วก็เสียโอกาสทำกินของชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนหมดแหละพอไปกันหมดไปทั้งไม่มีที่ทำกินเลยดีกว่าง่ายๆไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำกินแล้วก็คือในส่วนเราเคยเสนอไปว่าอย่างของการท่าเนี่ยจะมีแผนยังไงจะพยพคนจากตรงนี้ออกไปแล้วจะหาเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่เคยตอบมาผมก็บอกแฟนดูข้างหน้าก่อนจ้ะดูข้างหน้าเลยห้าร้อยเท่าไหร่ถ้าเราไปเกี่ยวผู้คนใส่ยุทธยาสุนทรพอหยิบแล้วใจมันสั่นไงมันขนลุกอ่ะมาดูอันนี้แม่ลูกดกเปรี้ยวแม่ลูกดกสุพรรณมานะครับอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทเข้ามาวงแหวนที่วงแหวนรอบ3รอบ4เขาสามารถขึ้นจากที่ตรงนี้ดีกว่าที่อยู่ข้างบนเวียนทำไมคนวรรณกรรมถึงไม่อยากได้ทำไมคนวรรณกรรมไม่เอานะครับอันนี้เราก็เข้าใจนะครับคนที่อยากได้ผมก็เข้าใจว่าท่านอยากได้ท่านขึ้นบินใกล้
เป็นต้นหรือคนที่อยู่ในพื้นที่บางคนอยากขายที่ดินพอดีก็เห็นด้วยที่จะได้ราคาที่ดินสูงแต่ท่านก็ต้องเข้าใจคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับเพราะว่าจะนำผลเรื่องให้กับสภ.นะคะดีใจมากคือเราสู้ทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีการเกษตรคณะกรรมการมีช่องทางไหนเราไปร้องเรียนหมดเลยแม้แต่ศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอจังหวัดตรงไหนมีช่องทางเราจะไปหมดค่ะแม้กระทั่งผู้สื่อข่าวแต่ละช่องเนี่ยเราก็ไปมาหมดค่ะเพื่อว่าเราขอความเป็นธรรมเพราะว่าถ้ามาตรงนี้เราลำบากมากเพราะว่าหมู่ที่อยู่เนี่ยจะโดนมากที่สุดหมู่ที่8ตำบลบารากรรมอำเภอบางเลนเฉพาะหมู่ที่อยู่เนี่ยโดนผ่ากลางหมู่เลยค่ะจากแม่น้ำท่าจีนมาเนี่ย1กิโลแล้วก็ไปข้างท้ายก็คือไปไม่หมดค่ะหมู่8คือจะต้องแยกเป็น2ฝั่งคือลำบากมากแล้วก็หมู่10จะโดนมากที่สุดของหมู่8บารากรรมกับหมู่10บารากรรมก็เราก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทำกินนะคะแล้วผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่างที่จะตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงมลภาวะแม้แต่ เรื่องน้ำตรงที่เราอยู่เนี่ยเป็นแก้มลิงรับน้ำที่จะไม่ให้ท่วมกรุงเทพนะคะก็คือปกติก็ท่วมอยู่แล้วถ้าสนามบินมาถ้าถมสูงเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงคนที่ไม่โดนโดยรอบคนที่โดนก็ไปแล้วล่ะไปไกลได้ค่าเว้นคืนไปหาที่มาอยู่แต่คนที่รอบสนามบินจะอยู่ยังไง ใช่ไหมคะก็คงลำบากนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนกันด้วยที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เพราะว่าตรงเนี้ยเราปลูกพืชผักผลไม้ได้ทั้งปีเลยน้ำเราไม่เคยขาดเพราะเราติดแม่น้ำท่าจีนแล้วก็จะมีคลองส่งเข้าไปคือจะได้แล้วผลไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นผลไม้จะเป็นผักเป็นข้าวเนี่ยเราทำได้กันทั้งปีค่ะดีพอดียังไม่ได้นี่เราเสียไว้ให้ชุดชาวบ้านได้ดูกันใช่ใช่เพราะว่าไม่ได้ทุกคนค่ะชาวบ้านเนี่ยก็บางคนไม่ได้เขาก็จะถามความเคลื่อนไหวว่าไปถึงไหนแล้วก็บอกเดี๋ยวนะมาอ่านที่นี่นะพอได้อ่านแล้วก็สบายใจขึ้นเพราะว่าเดินมากินไม่ได้นอนไม่หลับกันเนี่ยนะเป็นประธานประธานมาธิการครับความเป็นมาการศึกษานครปฐมนะคะนี่เดี๋ยวนะมินอันนี้ก็คือแรกนะโอ้ยจมน้ำไม่เน่าด้วยแต่หมกอยู่ใต้ไม่เน่าโอ้โหพอดี